สวัสดีค่ะนะคะกลับมาเจอกับคุณยุ้ยนะคะวันนี้มีปัญหาเทคนิคมากเลยนะคะวันนี้นะคะท็อปิกดีมากๆเลยแล้วก็ทำงานประเทศแคนาดาเป็นอย่างไรนะคะทีนี้เรามารู้จักนะคะกับพี่เอ็มทีนี้เดี๋ยวคุณยุ้ยขอดูนะคะมีน้องๆเข้ามากันเยอะแล้วหรือยังนะคะโอเคตอนนี้ก็ทำไลฟ์สดกันละนะคะตอนนี้เริ่มกันเข้ามาแล้วนะคะก็เริ่มตัวเลขขึ้นมาละนะคะก็ดีมากๆเลยทีนี้เดี๋ยวเรามารู้จักพี่เอ็มกันนะคะพี่เอ็มแนะนำตัวเลยค่ะนะคะได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีคุณยุ้ยแล้วก็น้องๆทุกคนนะครับที่กำลังรับชมไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับพี่ชื่อพี่เอ็มนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ILSC แล้วก็ Queenstown College ที่แคนาดานะครับผมซึ่งพี่ประจำอยู่ที่ประเทศไทยนะครับค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวพี่เอ็มของน้องๆเนี่ยอาจจะแนะนำนะคะว่าทำไมนะคะทำไมประเทศต้องเรียนนะคะเรียนที่ประเทศแคนาดาพูดง่ายๆว่านะคะแคนาดาเนี่ยดีอย่างไรทำไมเราต้องไปศึกษาต่อที่ประเทศแคนาดานะคะจุดหลักๆเลยเพราะว่าพี่เอ็มเองเนี่ยจะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะในสถาบัน ILC แล้วก็ Greystone College นะคะเดี๋ยวเรามารู้จักแคนาดามากขึ้นว่าทำไมต้องแคนาดานะคะได้เลยครับก็อันดับแรกเลยคือประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่แน่นอนครับอย่างที่เราเห็นภาพกันหรือว่ารู้จักกันมาคร่าวๆนะครับก็คือเป็นประเทศที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เรื่องของการศึกษาเนี่ยก็คือเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับพร้อมกับในมุมของตัวสำหรับนักเรียนต่างชาติด้วยนะครับก็คือจะมีในเรื่องของแบบสวัสดิการหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรโอกาสต่างๆที่จะให้นักเรียนต่างชาติเนี่ยสามารถใช้ชีวิตในแคนาดาได้อย่างเต็มที่นะครับไม่ใช่แค่เรียนภาษาไม่ใช่แค่เรียนหนังสืออย่างเดียวนะครับก็นักเรียนเนี่ยที่ไปเรียนที่แคนาดานะครับก็จะสามารถเรียนด้วยทำงานด้วยได้พร้อมกับประเทศแคนาดาตอนนี้ก็มีเปิดโอกาสมากขึ้นด้วยในเรื่องของการที่จะให้ทางชาวต่างชาติหรือว่านักเรียนต่างชาติเนี่ยก้าวข้ามไปสู่ในเรื่องของการเป็นพลเมืองที่แคนาดาต่อไปในอนาคตด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยน้องๆที่อยู่ที่ประเทศไทยที่สนใจอยากที่จะไปเรียนแล้วก็ทำงานที่แคนาดาเนี่ยก็อาจจะต้องหาข้อมูลหลักสูตรที่มันตอบโจทย์เรามากที่สุดด้วยเพราะว่านักเรียนแต่ละคนก็โปรไฟล์แตกต่างกันนะครับดังนั้นคือแคนาดาเนี่ยมีการเปิดโอกาสให้นักเรียนจากที่ไทยนะครับไปเรียนกันได้เยอะเลยแหละนะครับแต่ว่าในเรื่องของตัวหลักสูตรที่ทาง ILC แล้วก็ Queenstown ของเราเปิดสอนนะครับก็มีหลากหลายมากๆเช่นกันนะครับซึ่งน้องๆก็สามารถเลือกตามในความต้องการหรือว่าความสนใจของน้องๆได้เลยนะครับเราก็จะมีการเปิดสอนเป็นระดับหลักสูตรภาษาอังกฤษนะครับรวมถึงในเรื่องของตัวหลักสูตรดิโพมานะครับที่น้องๆสามารถเรียนด้วยทำงานด้วยได้นะครับสำหรับแคนาดาเนี่ยในช่วงที่น้องๆเรียนภาษาอังกฤษน้องๆอาจจะยังไม่สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้นะครับน้องๆจะต้องเรียนเป็นตัวดิโพมาโปรแกรมถึงจะสามารถเรียนด้วยทำงานด้วยได้นะครับผมได้ค่ะทีนี้เดี๋ยวคุณวิอาจจะขอแบ่งเป็นประเด็นก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าทาง ILC เองเนี่ยจะแบ่งเป็นคอร์สภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เป็น vocational course นะคะทีนี้นะคะน้องหลายๆคนเนี่ยตื่นเต้นมากเลยว่าแคนาดาเนี่ยเรียนแล้วก็ทำงานได้คุณวิอาจจะเริ่มในส่วนของเรียนแล้วก็ทำงานแล้วก็พวก co-op โปรแกรมก่อนเพราะน้องหลายๆคนเนี่ย co-op โปรแกรมคืออะไรนะคะสงสัยมากเลยว่า co-op คืออะไรเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือศัพท์เทคนิคในของประเทศแคนาดานะคะเดี๋ยวพี่เอ็มของน้องๆนะคะจะอธิบายว่า co-op โปรแกรมหรือว่าเรียนแล้วก็ทำงานพวกหลักสูตร vocational course คืออะไรนะคะในประเทศแคนาดาได้เลยครับก็อันดับแรกก่อนเมื่อกี้เบื้องต้นพี่ได้แนะนำไปแล้วว่าภาษาอังกฤษน้องๆ อาจจะยังไม่สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมครับในระหว่างเรียนภาษานะครับดังนั้นคือน้องๆที่จะเรียนด้วยทำงานด้วยได้เนี่ยก็คือเรียนเป็นตัวดิโพมาโปรแกรมขึ้นไปนะครับหรือว่าเป็นปริญญาขึ้นไปนะครับซึ่งตัวระดับดิโพมาเนี่ยภาษาไทยก็คืออนุปริญญานะครับหรือว่าจะเป็นการเรียนในสายของอาชีพนะครับผมซึ่งทาง Queenstown College ของเราเนี่ยเราก็มีเปิดสอนที่เป็นตัวดิโพมาโปรแกรมใน3สายหลักๆนะครับก็คือมีเป็น Business มี Hospitality แล้วก็ Digital Marketingนะครับซึ่งน้องๆก็สามารถเลือกเรียนในสายของที่สายวิชาหรือว่าสายทักษะที่ตัวเองต้องการเรียนได้นะครับแล้วก็ตัวดิพโลมาอย่างที่ของที่แคนาดาเนี่ยอย่างที่ครูยุ้ยแนะนำไปก็คือมันจะมีเป็นดิพโลมาแบบโคออปนะครับซึ่งดิพโลมาแบบโคออปเนี่ยก็คือจะเป็นการเรียนนะครับตัวดิพโลมา6เดือนแรกนะครับแล้วก็ต่อด้วยการฝึกงานในสายที่เรียนอีก6เดือนนะครับซึ่งในช่วง6เดือนแรกตรงนี้เนี่ยน้องๆสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้อยู่ที่20ชั่วโมงระหว่างเรียนนะครับผมแล้วก็พอเราเรียนแล้วก็ทำงาน
พาร์ทไทม์นะครับ6เดือนแรกจบปุ๊บเราสามารถต่อที่เป็นการฝึกงานต่อในสายที่เราเรียนได้อีก6เดือนนะครับซึ่งการฝึกงานต่ออีก6เดือนตรงนี้เนี่ยน้องๆก็จะได้รายได้ได้ค่าตอบแทนด้วยนะครับได้ค่ะเดี๋ยวคุณยุ้ยถามนิดนึงนะคะในส่วนของตอนที่ทำงานพาร์ทไทม์นะคะในครึ่งแรกในระหว่างเรียนเนี่ยนะคะคุณยุ้ยอยากจะแบบยกตัวอย่างให้น้องเห็นภาพแล้วกันถ้าสมมติว่าน้องจะไปทำงานร้านอาหารหรือว่าสมมติว่าน้องเขามีความสามารถทางกราฟิกดีไซน์หรือแบบงานอะไรที่แบบมันจะปิดกั้นไหมในการทำพาร์ทไทม์ของน้องๆหรือว่าถ้าเกิดสมัครงานได้ก็ได้ทำงานอาจจะอธิบายให้เคลียร์กับน้องๆตรงนี้นะคะได้เลยครับสำหรับช่วงที่น้องๆทำงานที่เป็นพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนนะครับจริงๆแล้วคือทางรัฐบาลไม่ได้กำหนดเลยนะครับก็คือไม่ได้มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นงานประเภทไหนหรืออะไรยังไงนะครับแต่ว่าแค่จำกัดเป็นงานพาร์ทไทม์ก็คือจำกัดชั่วโมงการทำงานเท่านั้นเองต่อสัปดาห์นะครับจะอยู่ที่20ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับผมดังนั้นคือตัวตำแหน่งงานเนี่ยน้องๆอาจจะไปน้องๆอาจจะเรียนสาย business แต่ว่าอาจจะไปได้งานที่เป็นงานร้านอาหารหรือว่างานโรงแรมหรือว่าจะเป็นงานร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแต่แค่จำกัดชั่วโมงห้ามเกิน20ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้นเองนะครับแต่ในช่วงของ program ที่เป็นช่วงของการฝึกงานที่สายที่เรียนนะครับอันนี้เราจะดูเป็นตำแหน่งงานนะครับแต่ว่าเรื่องของตัวชั่วโมงการทำงานเนี่ยอันนี้เราสามารถทำได้เต็มเวลานะครับเพราะว่าเราจะใช้ work permitได้ค่ะคือพูดง่ายๆว่าประเทศแคนาดาเนี่ยในระหว่างที่น้องเรียนนะคะน้องสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทำงานอะไรก็ได้ที่นายจ้างเขารับน้องนะคะแต่ในช่วงที่ในส่วนของฝึกงานน้องสามารถทำงานได้ full time แล้วก็ได้รับค่าตอบแทนด้วยทีนี้ในช่วงเดี๋ยวคุยกลับมานะคะในช่วงที่น้องๆเนี่ยนะคะเรียนไปด้วยนะคะแล้วก็ทำงานพาร์ทไทม์ตอนที่หลังเลิกเรียนเนี่ยอย่างเช่นร้านอาหารโดยปกติแล้วนะคะได้ค่าจ้างประมาณเท่าไหร่โดยเฉลี่ยโดยแบบคือแค่ยกตัวอย่างให้น้องเขาเห็นภาพว่าเออทำงานหลังเลิกเรียนอะไรเงี้ยประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะนะคะในเรื่องของค่าตอบแทนถ้าเป็นร้านอาหารโดยส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะค่อนข้างต่ำกว่างานอื่นๆนะครับเพราะว่างานร้านอาหารอย่างเช่นตำแหน่งอย่างตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์หรือตรงนี้เนี่ยค่าจ้างต่อชั่วโมงอาจจะเป็นเรทที่ค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเทียบกับงานอื่นแต่ว่าก็จะได้ในเรื่องของตัวทิปมากขึ้นนะครับบางทีอาจจะได้อยู่ที่ประมาณ8หรือว่า9หรือว่า10เหรียญต่อชั่วโมงแต่ว่ามันก็จะบวกออนทิปเข้าไปอีกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นงานในตำแหน่งอื่นโดย average แล้วของแคนาดาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ15เหรียญต่อชั่วโมงได้ค่ะก็ตกประมาณ 4-500 แล้วกันต่อชั่วโมงเอาเป็นตัวเลขกลมๆให้กับน้องเนาะประมาณนี้ประมาณ 4-500 บาทประมาณนี้ต่อชั่วโมงนะคะทำงานพาร์ทไทม์แต่ว่านะคะที่สำคัญหลังจากที่น้องเนี่ยเรียนนะคะเรียนสมมุติว่าหลักสูตรโคออปหรืออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีฝึกงานฟูลไทม์ตรงเนี้ยน้องตอนนี้น้องสามารถที่จะแสดงฝีมือเต็มที่เลยนะคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยจะทำงานฟูลไทม์นะคะเพราะว่ามันจะเป็นการเปิดกว้างสำหรับน้องๆที่จะแบบแสดงฝีมือในการที่จะแบบทำงานดีเผื่อเขาจะเห็นแววอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองพี่เอ็มลองแชร์กับน้องๆโอกาสนะคะที่แบบทำไมต้องแคนาดาทำไมต้องแบบทำไมไม่ไปแบบอย่างเช่นแบบไปประเทศอื่นๆทำไมต้องแคนาดาอย่างเช่นคุณภาพชีวิตติดอันดับโลกหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นประเทศที่น่าอยู่ติดอันดับโลกหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะคะลองแชร์แบบให้กับน้องๆฟังอะไรเงี้ยค่ะอันดับแรกเลยคือเนื่องด้วยสถานการณ์ตอนนี้ของโควิดใช่ไหมครับดังนั้นคือมีบางประเทศเท่านั้นที่มีเปิดรับนักเรียนต่างชาติไปเรียนได้นะครับซึ่งแคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศที่นักเรียนสามารถเดินทางไปเรียนได้ในช่วงนี้นะครับเพียงแค่ต้องกักตัวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตรวจโควิดนะครับทีนี้เนี่ยนอกเหนือจากในส่วนของสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยโดยทั่วไปแล้วคือแคนาดาเป็นประเทศที่คุณภาพชีวิตก็คือดีนะครับติดอันดับท็อปๆของโลกเลยแล้วก็ในเรื่องของการศึกษาก็ติดท็อปอันดับโลกเช่นกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้ชีวิตในแคนาดานะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองไหนก็ตามอย่างเช่นแวนคูเวอร์หรือโตรอนโตเนี่ยถ้าเป็นเมืองใหญ่นะครับคือการเดินทางก็คือสะดวกสบายมากๆนะครับในมุมของอากาศก็อาจจะค่อนข้างเย็นหรือว่าหนาวกว่าบ้านเราแน่นอนนะครับแต่ว่าก็เชื่อว่าน้องๆนักเรียนไทยก็อาจจะชอบอากาศหนาวกันนะครับก็น่าจะอยู่กันได้
ครับได้เลยเพราะน้องหลายๆคนอย่างเงี้ยนะคะแคนาดาคุยก็ไปมาแล้วทีนี้คุยรู้สึกประทับใจในแง่ของสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็ชิลๆน่าอยู่สะอาดสะอ้านผู้คนเป็นมิตรเพราะว่าจากที่คุยไปเนี่ยความ mixed nationalities เนี่ยค่อนข้างหลากหลายคือพูดง่ายๆว่ามีชนชาติหลายชนชาติเดี๋ยวพี่เอมของน้องๆลองแชร์ว่าแคนาดาคนแคนาดาเนี่ยนะคะจะแบบมีหลากหลายใช่ไหมคะลองยกตัวอย่างนะคะค่ะความหลากหลายของเชื้อชาติที่แคนาดาจะหลากหลายมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะที่โตรอนโตนะครับโตรอนโตจะเป็นเมืองที่อยู่ในฝั่งตะวันออกนะครับของแคนาดาซึ่งก็อยู่โซนเดียวกันถ้าเรานึกภาพแผนที่นะครับก็ประเทศแคนาดาก็มีความกว้างความใหญ่ยังก็พอๆกับอเมริกาใช่ไหมครับแทนที่จะมีการแบ่งโซนตะวันตกตะวันออกเนาะดังนั้นคือโตรอนโตเนี่ยก็คือจะอยู่ฝั่งตะวันออกซึ่งจะอยู่โซนเดียวกันกับนิวยอร์กนะครับแล้วก็โตรอนโตจะเป็นเมืองที่เป็นbusiness ใหญ่ที่สุดในแคนาดานะครับฉะนั้นทุกคนครับไม่ได้มีแค่เฉพาะเอเชียหรือว่ายุโรปนะครับก็คือมิกซ์กันตั้งแต่แบบยุโรปหรือว่าจะเป็นพวก Middle East เอเชียนนะครับก็พักกันอยู่ที่โตรอนโตนะครับในส่วนฝั่งของแวนคูเวอร์นะครับแวนคูเวอร์ชาวเอเชียนอย่างเช่นจีนไต้หวันฮ่องกงอะไรพวกนี้นะครับก็คือมาตั้งรกรากอยู่ที่แคนาดาหรือว่าที่แวนคูเวอร์ก็เยอะพอสมควรนะครับดังนั้นคือตัวไชน่าทาวน์ที่แวนคูเวอร์เนี่ยก็คือค่อนข้างใหญ่จะเป็นเอเชียนคอมมูนิตี้ใหญ่มากๆเลยนะครับดังนั้นคือถ้าน้องๆนักเรียนไทยไปที่แวนคูเวอร์เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าจะแบบจะปรับตัวยากหรือว่า culture เรื่องของวัฒนธรรมอะไรเงี้ยนะครับมีความเป็นเอเชียนสูงมากๆเลยใช่ค่ะอันนี้คือเป็นจุดเด่นนะคะในประเทศแคนาดานะคะความหลากหลายในชนชาตินะคะเพราะว่าจะมีคนเป็นคนแบบเอเชียนะคะที่เขาไปเรียนแล้วก็ทำงานแล้วก็สามารถที่จะคือกลุ่มเนี้ยนะคะเขาจะมีการไมเกรดนะคะไปอยู่ที่ประเทศแคนาดาหรือนะคะเป็นแบบเป็นรุ่น2รุ่น3ที่พ่อแม่เขาไปตั้งรกรากนะคะแต่เขาดูอย่างเป็นเราๆเลยค่ะลูกคนเป็นคนเอเชียแต่ผู้ภาษาอังกฤษเนี่ยเจ๋งมากประมาณว่าเป็น native นะคะเพราะว่าทางคุณทางแคนาดาเนี่ยนะคะเขาจะเปิดกว้างสำหรับพูดง่ายๆว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นมาจากคนทั่วโลกนะคะรวมถึงคนเอเชียแล้วก็ประเทศต่างๆด้วยนะคะทำให้เวลาน้องไปเรียนเนี่ยรู้สึกอบอุ่นความเป็นมิตรอะไรต่างๆเพราะว่าจะไม่ได้มีแต่แบบคนที่มีผมบลอนด์อย่างเดียวนะคะคนลุคเอเชียเนี่ยจะค่อนข้างเยอะเพราะว่าอย่างเจ้าหน้าที่ในอย่างที่คุยทำงานมหาวิทยาลัยอย่างน้องเอ็มอย่างเงี้ยนะคะจะมีคนเอเชียค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้คือจุดเด่นของประเทศแคนาดาทำให้ประเทศแคนาดาเนี่ยนะคะติดนะคะติดท็อปที่เป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกตลอดเลยติดท็อปตลอดเวลานะคะทีนี้พี่เอ็มอยากจะแชร์แบบพรีเซนเทชันให้กับน้องๆได้นะคะครูยุ้ยก็เหมือนกับแบบหลักสูตรอะไรบ้างนะคะที่ทางโรงเรียนเนี่ยนะคะของ LLC แล้วก็ Greystone นะคะแล้วก็ประมาณราคาเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะคะสามารถแชร์กับน้องๆได้เลยนะคะอันนี้ในหน้าสกรีนได้ในระหว่างที่พี่เอ็มของน้องๆนะคะแชร์สกรีนนะคะครูยุ้ยก็จะบอกคร่าวๆก่อนแล้วกันนะคะในหลักสูตรนะคะของ LLC หรือ Greystone เนี่ยก็จะมีตั้งแต่เรียนภาษานะคะแล้วก็ในส่วนของหลักสูตรพวกดิปโลมาเซอร์ติฟิเคทแล้วก็มีฝึกงานด้วยอย่างที่เมื่อกี้พี่เอ็มบอกไปแล้วนะคะเรียน6เดือนทำงาน6เดือนหรือว่าจะเป็นหลักสูตรโคออปโปรแกรมนะคะที่ทาง ILC กับ Greystone มีนะคะที่นี้จะเป็นพรีเซนเทชันนะคะเดี๋ยวพี่เอ็มลองอธิบายให้กับน้องๆเลยค่ะนะคะครับตัวหลักสูตรที่เรามีเปิดสอนที่เป็นตัวดิพโลมาที่น้องๆสามารถเรียนด้วยทำงานด้วยได้นะครับเราก็จะมีเป็นแบบดิพโลมาแบบอะคาเดมิกแล้วก็แบบโคออปนะครับผมก็อย่างที่เมื่อกี้พี่แนะนำไปแล้วนะครับว่าเราจะมีเป็นดิพโลมาที่เป็นแบบโคออปที่มีเรียนด้วยแล้วก็บวกกับฝึกงานใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นดิพโลมาอะคาเดมิกเฉยๆเนี่ยจะไม่มีพาร์ทของการฝึกงานแต่น้องๆก็สามารถเรียนแล้วก็ทำงานระหว่างเรียนได้นะครับผมทีนี้ในตัวหลักสูตรที่เรามีเปิดสอนเนี่ยสายพิเศษเราจะมีเป็นดิพโลมาสองตัวนะครับเราจะมีเป็นดิพโลมาอินCommunication แต่อีกตัวนึงจะเป็น Diploma in International Business Management ความต่างของ2ตัวนี้ก็คือความยากหรือว่าความบันทึกเรื่องของหลักสูตรนะ
ครับถ้าน้องๆแบบอยากได้พื้นฐานตัว business ทั่วไปนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษใช้ไม่สูงมากนะครับก็คือสามารถเลือกเรียนเป็นตัว Diploma Business Communication ได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะใช้ IELTS ประมาณ 5.0 นะครับแต่ถ้าคำถามคือน้องๆถ้าไม่มี IELTS ทำยังไงดีต้องไปสอบ IELTS ไหมคำตอบคือไม่จำเป็นนะครับน้องๆสามารถสอบPlacement Test ของทาง IELTS ตรงได้เลยซึ่งเป็นออนไลน์เทสนะครับน้องๆสามารถติดต่อผ่านทางครูยุ้ยได้เลยนะครับแล้วก็ทางครูยุ้ยแต่ทาง Study Pass เนี่ยก็คือจะส่งเป็นตัวลิงก์สอบให้น้องๆทางอีเมลนะครับแล้วก็สามารถสอบออนไลน์ได้เลยเมื่อน้องๆสอบออนไลน์แล้วเราก็จะรู้เลเวลของน้องๆนะครับถ้าน้องๆเลเวลถึงเลเวล Intermediate 2หรือว่า I 2เนี่ยอันนี้เนี่ยน้องๆก็สามารถเข้าตรงในตัวดิโคมาตรงได้เลยโดยที่ไม่ต้องเรียนภาษาก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอีกตัวนึงเป็นตัว International Business Management ก็ใช้ในระดับที่สูงกว่าครับก็คือใช้ IELTS ประมาณ 6.5 หรือว่า F หรือว่าเลเวลของ IELTS อยู่ที่ Advanced 1นะครับตัวนี้ภาษาที่ต้องค่อนข้างดีเป็นพอสมควรครับเลยอาจจะเอาสูงนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าภาษาอังกฤษไม่สูงถึงขนาดนั้นแต่ว่าไม่กลางๆนะครับก็สามารถเลือกเรียนเป็นตัว business communication ได้นะครับส่วนสายนึงก็คือเป็นสาย hospitality นะครับเป็นงานบริการนะครับตัวที่ค่อนข้างดีเลยคือตัว diploma in customer service ตัวนี้เนี่ยพี่เชื่อว่าน้องๆหลายคนเข้าเรียนกันได้แน่นอนนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนักเรียนไทยมีความมี service mind ในตัวเองเป็นแล้วนะครับดังนั้นคือน้องๆที่ไปเรียนตัว customer service เรียนเป็นระยะเดี๋ยวคุณนี้เดี๋ยวคุณนี้เสียงมันเงียบเดี๋ยวคุณนี้เป็นได้ไหมเดี๋ยวพี่เอ็มโอเคทีนี้ได้จ้ะทีนี้เดี๋ยวเสียงอาจจะเงียบไปโอเคจ้ะนะค่ะถ้าเป็นสายของ hospitality เราก็จะเป็น customer service นะครับที่ตัวเข้าง่ายเลยนะครับก็คือใช้ level แค่ beginner นะครับนอกเหนือจากตัว customer service ก็เราจะมีเป็นตัว hospitality management มี hospitality operations แล้วก็ hospitality sales and marketing นะครับซึ่งเลเวลก็จะใช้สูงขึ้นประมาณหนึ่งนะครับประมาณ intermediate 3 intermediate 4หรือ IELTS ประมาณ 5.5 หรือ 5.0 ขอโทษทีครับ 5.5 หรือว่า 6.0 คนนั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าน้องๆคิดว่าภาษาอังกฤษแบบยังสูงไม่มากนะครับก็เลือกเรียนเป็นตัว customer service ได้ตัวนี้ใช้แค่ beginner 4นะครับก็เข้าตรงทีนี้นะคะน้องหลายๆคนเนี่ยจะกังวลว่าไม่มีผล IELTS นะคะจะไปเรียนแล้วก็ทำงานเข้าเป็นพวก vocational diploma certificate ได้ไหมได้ค่ะนะคะโดยสอบภาษาอังกฤษนะคะผ่านครูยุ้ยนะคะน้องสามารถสอบออนไลน์ได้ฟรีได้เลยนะคะเป็นโปรโมชั่นสำหรับไลฟ์สดนะคะไม่ต้องใช้ผล IELTS นะคะอันนี้นะคะใช่ครับแล้วก็อีกสายนึงเป็นตัว digital marketing นะครับเราจะมี2 major นะครับจะเป็น social media professional กับ website management and design นะครับตัวนี้ก็ใช้ level ภาษาอยู่ที่ประมาณ intermediate 3เหมือนกันนะครับหรือ IELTS ประมาณ 5.5 นะครับค่ะทีนี้นะคะค่ะได้อันนี้จะเป็นหน้าจออาจจะเล็กเกินไปนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมีซูมกลุ่มปิดอีกทีนึงเพราะว่าวันนี้นะคะจะเป็นเหมือนกับแบบเป็นบอร์ดแคสต์ก่อนนะคะเพราะว่าอยากจะให้น้องหลายๆพันคนนะคะเพราะว่าอันนี้อาจจะลิสต์ถึงประมาณ 3-4,000 คนนะคะก็น้องคนไหนสนใจเราจะมีกลุ่มซูมปิดนะคะอีกทีนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากจะให้น้องเนี่ยเห็นข้อมูลกว้างๆ ก่อนว่าประมาณแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีซูมกลุ่มปิดอีกกลุ่มหนึ่งโดยที่นะคะคุยจะไปแปะลิงก์นะคะเป็นใบสมัครนะคะสนใจที่จะสมัครเรียนอันนี้ยังไม่ได้ต้องเสียตังค์นะคะจะมาสัมมนากันอีกรอบในเชิงละเอียดที่แบบละเอียดยิบเลยนะคะกับพี่เอ็มนะคะในห้องซูมปิดนะคะอันนี้เพราะว่าวันนี้คุยแบบอยากจะเป็นทำไลฟ์สดให้น้องๆเนี่ยดูข้อมูลแบบคือเป็นแบบ general ก่อนรวมๆแต่เราจะมีข้อมูลเจาะลึกอีกทีนึงเรียนทำงานแคนาดานะคะแล้วก็แบบคืออันนี้จะเป็นข้อมูลกว้างๆ ก่อนเกิดไอเดียนะคะว่าแคนาดาเนี่ยมันมีหลักสูตรแบบนี้นะและสามารถที่จะแบบทำงานได้นะคะแล้วก็สามารถทำงานพาร์ทไทม์หรือว่าจะเป็นทำงานฟูลไทม์ได้อีกนะคะนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกระน้ำจิ้มก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวก็จะมีใบสมัครนะคะเดี๋ยวคุยจะจัดเป็นห้องซูมที่เห็นพรีเซนเทชันชัดเจนนะคะอันนี้อาจจะมองไม่เห็นชัดแต่ว่าเราเกิดไอเดียละประเทศ
แคนาดาจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะอันนี้คุณยุ้ยอาจจะแบบอธิบายให้กระจ่างมากขึ้นนะคะวันนี้ก็จะมารู้จักแคนาดานะคะเดี๋ยวไปกรอกไปสมัครกันแล้วเดี๋ยวจะนัดกันเข้าห้องซูมทีเนี้ยจะเห็น presentation โดยละเอียดแล้วก็ใหญ่เลยนะคะโอเคจ้ะนะคะโอเคเดี๋ยวพี่เอ็มอธิบายต่อเลยค่ะเรื่องโคออปนะคะได้ครับก็ตัวโคออปโปรแกรมเมื่อน้องๆจริงๆแล้วเมื่อน้องๆถ้าเลเวลภาษาอังกฤษถึงที่จะเข้าตัวดิโพมาได้นะครับก็แนะนำว่าอาจจะสมัครเป็นแบบดิโพมา Academic Only จากที่ไทยไปก่อนนะครับแล้วก็เมื่อน้องๆได้วีซ่าแล้วก็ไปเริ่มเรียนที่แคนาดาแล้วเนี่ยน้องๆสามารถเปลี่ยนโปรแกรมจากดิโพมาปกติเป็นดิโพมาโคออปได้นะครับก็คือเพิ่มในส่วนของการฝึกงานเข้ามานะครับซึ่งพอเป็นดิโพมาโคออปเนี่ยเราก็จะมีเป็นอย่างที่พี่แนะนำไปก็คือจะเป็นการเรียน6เดือนนะครับแล้วก็ฝึกงาน6เดือนนะครับผมโอเคซึ่งถ้าเราเรียนตารางเรียนช่วงเช้านะครับจะเรียนตั้งแต่9โมงจนถึงบ่าย2ครึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นน้องๆก็ไปสามารถไปทำงานพาร์ทไทม์ได้นะครับสมมุติน้องๆบางคนอาจจะได้งานร้านอาหารนะครับก็สามารถไปทำงานร้านอาหารหลังเลิกเรียนได้เลยนะครับพอ6เดือนแรกจบปุ๊บก็จะเป็นพาร์ทของการฝึกงานในสายที่น้องๆเรียนใครเรียนสายบิสเนสก็หางานในตำแหน่งที่เป็นบิสเนสทำนะครับหรือว่าใครเรียนสายงานบริการก็หาตำแหน่งงานที่เป็นสายงานบริการทำนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าน้องๆมีคำถามแน่นอนว่าแบบแล้วใครแล้วหนูจะหางานได้ไหมในช่วงของการฝึกงานหรืออะไรตรงนี้นะครับตรงนี้บอกได้เลยว่าทาง Greystone College ของเราเนี่ยเรามีทีม Career Center นะครับหรือว่า Career Team ของเรานะครับที่จะคอยให้คำแนะนำน้องๆในเรื่องของการแนะนำการหางานนะครับจริงๆแล้วเราเตรียมตัวน้องๆตั้งแต่ช่วงเริ่มเรียนตอนแรกๆเลยครับผมตั้งแต่วีคสองวีคแรกเลยในเรื่องของการหางานเลยนะครับดังนั้นคือทีม Career Center ของเราเนี่ยก็จะคอยแนะนำในเรื่องของว่าตอนนี้มีตำแหน่งงานอะไรว่างบ้างมีบริษัทอะไรว่างบ้างน้องๆสามารถติดต่อไปคอนแทคเพื่ออินเทอร์วิวหรือว่าเพื่อสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับรวมถึงถ้าสถานการณ์โควิดกลับมาเป็นปกติเนี่ยเราก็จะเชิญทางนายจ้างที่เรามีคอนเนคชันด้วยนะครับมาที่คอลเลจของเราเลยแล้วก็มาอินเทอร์วิวเป็นจ็อบแฟร์เลยที่โรงเรียนนะครับผมค่ะเดี๋ยวคุยก็เดี๋ยวเพราะว่าทางน้องๆอาจจะได้ยินเสียงพี่เอ็มได้ยินนะคะแต่อาจจะไม่ได้ดังมากแต่ว่าได้ยินนะคะคุยก็จะเปลี่ยนเป็นเอาไมค์ไปวางให้นะคะทีนี้พี่เอ็มบอกแล้วนะคะทางโรงเรียนเนี่ยนะคะก็คือพูดง่ายๆว่ามีจ็อบเซ็นเตอร์หรือว่าจะเป็นแคเรียร์เซ็นเตอร์นะคะจะช่วยในการจัดหางานนะคะสำหรับเด็กนักเรียนมาจากประเทศไทยนะคะได้เด็กต่างชาตินะคะในการฝึกงานนะคะอันนี้ก็จะมีแบบการเตรียมตัวทำให้น้องๆเนี่ยหายห่วงได้นะคะอันนี้นะจ๊ะใช่แล้วครับเราจะมีเตรียมตัวตั้งแต่เดือนแรกเลยครับที่ในการที่จะให้น้องๆเนี่ยเตรียมการเตรียมตัวในเรื่องของการหางานในช่วงของการฝึกงานได้นะครับดังนั้นคือไม่ต้องกังวลหรือไม่ต้องกลัวเลยและพี่เชื่อว่าด้วยความเป็นคนไทยเองเนาะพี่คิดว่าน้องๆคนไทยก็คือหางานกันเก่งอยู่แล้วนะครับก็คือสู้หางานกันอยู่แล้วคิดว่าไม่มีทางที่จะไม่ได้งานแน่นอนนะครับนะคือจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยอ่ะนี่คุยนอกเรื่องนะคือเป็นชาติที่ยิ้มเก่งที่สุดในโลกอ่ะในความเป็นจริงนี่คือเรื่องจริงเลยนะคะเป็น land of smile จริงทำให้นะคะงานเกี่ยวกับการบริการพวกเซอร์วิสพวกเนี้ยงานโรงแรมเขาชอบคนไทยมากเลยที่จะทำงานด้วยอันนี้แบบเวลาไปต่างประเทศเขาจะชอบคนไทยเพราะว่ายิ้มแย้มแจ่มใสทำได้ไม่ได้ยิ้มตลอดการนะคะโกรธก็ยิ้มโกรธก็ยิ้มเสียใจก็ยิ้มนะคะชาติอื่นมันไม่เขาไม่มีอย่างนี้นะเขางงอะไรโกรธฉันก็ยิ้มไม่เข้าใจฉันก็ยิ้มแบบจะมันเศร้าก็ยิ้มแบบประมาณว่าแบบเป็นชาติที่เขางงมากทำให้ต่างชาติเนี่ยชอบคนไทยในแง่ของ land of smile ก็คือยิ้มเก่งนะคะเวลาหางานก็จะง่ายพวกงานเซอร์วิสนะคะได้ครับทีนี้เรื่องของตัวขั้นตอนการสมัครเรียนถ้าน้องๆสนใจนะครับอย่างที่เมื่อกี้พี่แนะนำก็คือว่าน้องๆสามารถติดต่อผ่านทางคุยยูนกับทาง study plus ได้เลยนะครับเพื่อที่จะเริ่มสอบออนไลน์หรือว่าเริ่มสอบระดับภาษาอังกฤษกันนะครับสเต็ปแรกอันนี้เนี่ยทำไมพี่แนะนำว่าให้สอบนะครับเพราะว่าเราจะได้วางแผนการเรียนได้นะครับว่าน้องๆเนี่ยเลเวลภาษาอังกฤษถึงไหมในการที่จะเข้าเรียนตุ้มดิพโลมาในตัวที่น้องๆสนใจนะครับถ้าสมมติว่าถ้าไม่ถึงเนี่ยน้องๆก็สามารถอาจจะเป็นทำเป็นโรงเรียนภาษาไปก่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นลองดูออปชันอื่นนะครับว่าเลเวลที่เราได้นี้เนี่ยมีดิพโลมาตัวไหนที่เราสามารถเข้าได้บ้างนะครับ
แล้วก็พอเมื่อเรารู้แล้วว่าเราเร็วเราสมัครเข้าเร็วเราสมัครเข้าหลักสูตรอะไรได้นะครับก็ดําเนินการเรื่องการสมัครเรียนนะครับกับผ่านทาง Study Plus ได้เลยซึ่งเอกสารการสมัครเรียนก็คือมีไม่เยอะเลยมีแค่ใบสมัครแล้วก็วุฒิการศึกษานะครับแล้วก็ copy passport เท่านั้นเอง3อย่างแล้วก็ผลภาษาอังกฤษที่สอบกับทางโรงเรียนนะครับแล้วก็ตัว intake เราสามารถเริ่มเรียนได้ทุกเดือนได้เลยเรามี intake เปิดทุกๆเดือนเลยครับค่ะน้องมีคำถามนะคะก็น้องนานนะคะน้องนานทันทะนันยานะคะถามว่าโครงการนี้เปิดตลอดไหมเมื่อกี้พี่เอ็มตอบแล้วว่าเปิดตลอดนะคะซึ่งตอนในเนี้ยนะคะมีเริ่มเรียนทุกเดือนใช่ตอนนี้แคนาดาไปได้ค่ะทำวีซ่าได้บินได้แต่ต้องกักตัวเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าหลายๆประเทศยังไม่เปิดแต่แคนาดาเปิดแล้วอ่ะนะคะถามว่าโควิดเนี่ยสถานการณ์โควิดแคนาดาเนี่ยค่อนข้างจะเอาอยู่นะคะแบบเมื่อเทียบกับประเทศข้างบ้านแล้วกันนะจ๊ะนะคะเมื่อเทียบกับประเทศข้างบ้านแบบเขาเอาอยู่แบบคนละเรื่องนี่ขนาดแบบพรมแดนติดกันอะไรเงี้ยนะคะคือข้อดีของคนแคนาดานะคะเขาจะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเขาจะมีแบบกฎระเบียบหรืออะไรอย่างเงี้ยต่างๆแล้วก็ในส่วนของการเป็นอยู่นะคะคอนเซิร์นค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของแคนาดาไปได้ค่ะแต่ว่าต้องกักตัวนะคะทีนี้นะคะรับถึงอายุเท่าไหร่นะคะอันนี้จะเป็นคำถามของน้อง B Strong นะคะค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรเดี๋ยวพี่เอ็มอาจจะแชร์เรื่องค่าใช้จ่ายโปรโมชั่นที่สำคัญสอบภาษาอังกฤษกับคุยฟรีไม่ต้องสอบ IELTS นะคะเพราะว่าค่าสอบ IELTS ก็แพงประมาณหลายพันบาทแต่ว่าสอบกับคุยเป็นออนไลน์ของทางสถาบันเนี่ยสอบฟรีนะคะก็ส่งแค่หลักฐานพาสปอร์ตทรานสคริปต์เรซูเม่มาตามหน้าจอของคุยได้เลยนะคะก็ส่งตามหน้าจอทางอันนี้นะคะที่คุยขึ้นบนหน้าจอแล้วนะคะส่งมาที่ LINE @studyplus ด้านบนนะคะแล้วน้องจริงๆแล้วเนี่ยจะมีประชุมกลุ่มปิดนะคะไปลงทะเบียนเดี๋ยวคุยไลฟ์สดเสร็จจะไปแปะลิงก์ไว้ให้นะคะเป็นใบสมัครกรอกออนไลน์ก่อนแล้วเดี๋ยวคุยจะนัดเป็นซูมกับพี่เอ็มกับของน้องๆ นะคะคุยกันในเชิงละเอียดเลยนะคะโอเคไหมทีนี้นะคะน้องๆ น้องสนใจว่ารับถึงอายุเท่าไหร่แล้วก็เกณฑ์ในการรับต้องจบม .6 ไหมหรือจบปริญญาตรีโทรไปได้ไหมเดี๋ยวพี่เอ็มอาจจะบอกน้องๆรวมถึงค่าใช้จ่ายรวมถึงโปรโมชั่นในงานด้วยวันนี้นะคะได้เลยครับคำถามแรกก็คือรับอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะครับก็คือน้องๆจะต้องจบวุฒิอย่างน้อยก็คือไฮสคูลก็คือวุฒิม .6 นะครับผมแล้วก็สามารถไปเรียนได้ครับแต่พี่เชื่อว่าน้องๆหลายๆคนน่าจะจบปตรีแล้วก็สามารถเลือกเรียนได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าแนะนำว่าต้องดูหลักสูตรนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวดิปโลมานี้เนี่ยเป็นวุฒิที่ต่ำกว่าปตรีนะครับดังนั้นคือถ้าน้องๆจบปตรีในสายที่น้องๆเรียนมาแล้วเนี่ยเราจะเรียนตัวดิปโลมาที่เป็นสายเดิมอีกพี่ไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าเราจบในวุฒิที่เราสูงมาแล้วนะครับดังนั้นคือตัวดิปโลมาอาจจะต้องเป็นอีกทักษะนึงที่เราสนใจแล้วก็หรือว่าเอื้อประโยชน์กับเราในเรื่องของการทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับได้ค่ะก็ในเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายนะครับผมเป็นตัวค่าใช้จ่ายก็คุยอาจจะยาวมากๆเลยครับค่ะได้คืออาจจะเป็นค่าเฉลี่ยก่อนก็ได้เพราะว่ามันเยอะมากหลักสูตรนะคะอาจจะแบบอย่างเช่นนะคะสมมุติว่า6เดือนราคาประมาณ 7,370 อะไรเงี้ยอาจจะบอกน้องๆแบบเป็นตัวเลขกลมๆก็ได้โดยประมาณจะอยู่ที่ประมาณ 150,000-160,000 เท่านั้นเองครับคือ150,000-160,000กับที่จะไปเรียนทำงานต่างประเทศที่แคนาดาคุยรู้สึกว่ามันคุ้มมากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆเนี่ยเรียนแล้วก็ทำงานนะคะบางทีอาจจะสูงกว่านี้นะคะแต่ที่นี่เรียนแล้วก็ทำงานประมาณแสนกลางๆแล้วกันนะคะแล้วก็สอบภาษาอังกฤษฟรีด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคุยอยากจะทำแบบใช่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นโปรแกรมเป็นฝึกงานที่นู่นได้อีกเป็น1ปีด้วยครับใช่ทีนี้น้องเขามีน้องสงสัยอะค่ะเป็นในส่วนของถ้าเกิดเรียนจบแล้วสามารถที่จะทำงานอยู่แคนาดาได้ไหมหรือว่ามีวีซ่าประเภทไหนที่รองรับดิปโลมาหลังจากเรียนจบไหมอะไรเงี้ยค่ะมีฝึกงานหลังจากนั้นมีอะไรไหมครับอะไรเงี้ยนะคะพี่เอ็มลองอธิบายให้กับน้องๆฟังนะครับสำหรับตัวเงื่อนไขในการที่จะทำงานหลังเรียนจบนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆเรียนเป็นตัวดิปโลมาออกจะไม่สามารถขอตัววีซ่าขอตัวสิทธิ์การทำงานหลังเรียนจบได้นะครับผมสิทธิ์การทำงานหลังเรียนจบได้ก็ต่อเมื่อน้องๆจะต้องเรียนกับทางวิทยาลัยรัฐบาลนะครับแล้วก็หลักสูตรระยะเวลาอย่างน้อยที่ไม่แน่ใจว่า2ปีหรือว่า3ปีขึ้นไปน่าจะ2ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นกับเรียนกับสถาบันที่เป็นรัฐบาลนะครับผมหรือไม่ก็เป็นหลักสูตรปริญญาเลยนะครับถึงจะ
สามารถขอสิทธิ์ทำงานหลังเรียนจบได้ไดน้ะคคร่ะับทีนี้หลักสูตรของ Greystone เองเนี่ยนะคะดิพโลมาสามารถโอนต่อเข้ามหาวิทยาลัยได้นะคะแล้วก็ไดสา้มารถได้วีซ่าทำงานหลังจากเรียนจบนะคะเดี๋ยวอันนี้พี่เอ็มลองแชร์ให้กับน้องๆฟังเพราะว่ามันจะเป็นพาสเวย์นะคะเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็ได้วีซ่านะคะพูดง่ายๆว่าเป็น post graduate เป็นเหมือนกับแบบเป็นวีซ่าทำงานอ่ะพูดง่ายๆหลังเรียนจบนะคะเดี๋ยวอาจจะพี่เอ็มลองแชไดร์้ให้กคับรับน้องๆนะคะได้เลยครับจริงๆแล้วตัวพาสเวย์ของเราจะมี2แบบนะครับก็คือเป็นการเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็พาสเวย์เข้า Community College หรือว่าเข้าวิทยาลัยรัฐบาลในแคนาดานะครับตรงนี้น้องๆก็มีสิทธิ์ที่จะได้สิทธิ์ทำงานหลังเรียนจบเหมือนกันนะครับผมแต่อันนี้เป็นอีกรูปอันนี้เป็นเมื่อกี้นี้เป็นออปชันแรกนะครับก็คือเป็นการเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็พาสเวย์เข้าวิทยาลัยรัฐบาลนะครับส่วนออปชันที่2ก็คือเรียนกับตัว Greystone เรียนกับตัว Greystone College ของเราที่เป็นตัว Diploma Program นะครับแล้วก็เมื่อจบ Diploma Program จากทาง Greystone แล้วเนี่ยน้องๆสามารถตรงต่อเข้าCapilano University Yorkville University Fairfield Dickinson University แล้วก็ Vancouver Community College นะครับในระดับปริญญาตรีนะครับที่เป็นดีกรีนะครับเมื่อตรงเนี้ยน้องๆก็จะได้เวฟเครดิตออกมาได้เวฟเครดิตจากตัวการเรียนดิโพมาไปนะครับน้องๆก็จะเรียนตัวปริญญาตรีสั้นลงนะครับแล้วก็เมื่อจบเรียนจบแล้วน้องๆก็จะมีสิทธิ์ในเรื่องของการขอสิทธิ์ทำงานหลังเรียนจบต่อได้นไดะ้ครับค่ะเดี๋ยวซูมอาจจะโดนตัดนะคะตอนนี้แบบประมาณว่าเวลามันก็ประมาณอีก6ประมาณ5นาทีนะคะเดี๋ยวอาจจะกลับเข้ามาใหม่นะคะทีนี้อาจจะจอดับแป๊บนึงนะคะอีก5นาทีทีนี้นะคะเรียนภาษาและเรียนปริญญาโทได้ไหมนะคะของในส่วนของILSC แล้วก็น้องๆหลายๆคนเนี่ยอยากจะเรียนต่อปริญญาโทเรียนภาษาที่ ILSC ได้ไหมต่อปริญญาโทนะคะได้ครับก็จริงๆแล้วคือตัวพาสเวย์โปรแกรมเนี่ยถ้าน้องๆสนใจต่อปอโทนะครับน้องๆก็สามารถถ้าภาษาอังกฤษเลเวลไม่ถึงที่จะเข้าตัวดิโพมาขอโทษทีครับที่จะเข้าตัวปริญญาโทได้เนี่ยน้องๆสามารถเรียนภาษาอังกฤษกับทาง ILSC ได้นะครับแล้วก็ค่อยพาสเวย์ตรงเข้ากับมหาวิทยาลัยที่เรามีพาร์ทเนอร์กันนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะมีทั่วทั้งประเทศแคนาดาเลยนะครับน้องๆก็อาจจะต้องอันดับแรกเลยคือต้องเซอร์เวย์ตัวเองก่อนว่าอยากที่จะเรียนต่อปอโทด้านไหนนะครับแล้วก็เมืองไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางโรงเรียนก็จะแนะนําให้ว่าจากเลเวลภาษาอังกฤษของน้องที่น้องสอบ placement test มาแล้วเนี่ยจะต้องเรียนอย่างน้อยกี่สัปดาห์นะครับถึงจะถึงเป้าหมายในการที่จะตรงต่อเข้าปริญญาโทในมหาลัยได้นะครับค่ะอันนี้นะคะก็น้องๆหลายๆคนเนี่ยอยากจะเรียนต่อปริญญาโททีนี้นะคะมีน้องสงสัยเกี่ยวกับตัว statement ใช้ statement เท่าไหร่ที่เวลาสมัครนะคะของไปประเทศแคนาดานะคะตรงนี้เอ็มอาจจะตอบอ๋อได้เดี๋ยวคุยตอบเองไดได้้โอครเคับเดี๋ยวคุยตอบเองเดี๋ยวคุยตอบให้นะคะพอคุยเป็นเอเจนต์นะคะทีนี้เดี๋ยวเราถามมาในส่วนของหลักสูตรนะคะจริงๆแล้วไปเรียนภาษานะคะต่อเข้ามหาวิทยาลัยเองเดี๋ยวอาจจะ stop sharing ก่อนเนาะดีไหมแป๊บนึงนะโอเคทีนี้เดี๋ยวคุยจะสรุปให้พอดีเลยพอดีเวลาประมาณ5นาทีนะคะเดี๋ยวคุยจะกลับมาไลฟ์สดอีกทีนึงแล้วกันในการสมัครวีซ่าของประเทศแคนาดาทำอย่างไรนะคะอันนี้การสมัครง่ายๆเลยนะคะมีเรียนภาษาแล้วก็เป็นหลักสูตรดิพโลมาเซอร์ติฟิเคทหรือว่าจะเป็นโคออปเรียนและทำงานนะคะน้องๆสามารถที่จะไปได้นะคะทีนี้มีโปรโมชั่นในไลฟ์สดเนี้ยเรียนภาษา6เดือนประมาณเท่าไหร่คะพี่เอ็ม6เดือนถ้าสมมติว่าโดยเฉลี่ยครับผมถ้าโดยเฉลี่ยแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวขอคำนวณนิดนึงนะครับได้ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พูดตอนนี้ก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวในระหว่างที่พี่เอ็มคำนวณเพราะมันเป็นแคนาเดียนดอลลาร์เพราะว่าพี่เอ็มเนี่ยทำงานเป็นแคนาเดียนดอลลาร์ไงเวลาคูณเงินบาทมันจะต้องคูณเป็นเรทเงินบาทออกมานะคะมันจะมีเรียนคือคุณวิแนะนำนะคะสำหรับน้องที่จบละนะคะก็สามารถที่จะเรียนนะคะแล้วก็ในส่วนของภาษาไม่อยากแบบไปแค่1เดือนจบละเดี๋ยววีซ่ามันจะไม่ผ่านนะคะอาจจะลงสัก6เดือนก็คุ้มด้วยนะคะไปแบบไปดูบรรยากาศด้วย1เดือนไปได้ไหมถือว่าจะไปซัมเมอร์อย่างเงี้ยมันก็ฟังสมเหตุสมผลนะคะน้องสามารถที่จะไปเรียนภาษาที่นู่นอย่างเช่น6เดือนนะคะพี่เอ็ม6เดือนเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่โดยเฉลี่ยนะคะที่จะไปแคนาดาสำหรับการเรียนภาษาที่แคนาดาตอนนี้คือถ้าเป็นระยะสั้นนะครับก็คือถ้าน้อยกว่า6เดือนเนี่ยแต่ยังไม่สามารถเดินทางได้ในช่วงโควิดตอนนี้นะครับดังนั้นคือถ้าน้องๆสนใจอยากเรียนภาษาที่แคนาดาณช่วงนี้เนี่ยจะต้องทำเป็นวีซ่านักเรียนซึ่งจะต้องลงเรียนอย่างน้อยพี่แนะนำว่าอย่างน้อยคือ7เดือนนะครับซึ่งค่าเรียนค่าเรียนภาษา7เดือนเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ 1,300 ประมาณ 2,300 นะครับ
ค่ะค่าเรียนเห็นไหมคะว่าไม่แพงเลยนะคะ7 เดือนประมาณ120,000-130,000เท่านั้นเองนะคะแล้วก็คุณภาพชีวิตติดระดับโลกนะคะเป็นประเทศที่น่าอยู่ติดระดับโลกนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักฐานสมัครง่ายๆเลยนะคะพาสปอร์ตทรานสคริปต์รีซูเม่เหมือนกันนะคะส่งมาที่ LINE @studyplus ด้านบนบนหน้าจอนี้ได้นะคะเดี๋ยวนะคะไปลงสมัครกันเยอะๆนะคะอันนี้สมัครฟรีก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันใน Zoom นะคะกลุ่มปิดโดยแบบละเอียดมากยิบเลยเพราะว่าวันนี้ก็จะมาเปิดตัวพี่เอ็มด้วยเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่คนไทยที่ทำงาน IOSC และ Greystone นะคะเพราะว่าที่ทางแคนาดาเองเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแม้กระทั่งคนไทยนะคะก็ทำงานนะคะที่ในประเทศแคนาดาค่อนข้างเยอะรวมถึงชาติอื่นๆที่เขาไมเกรตนะคะไปอยู่ประเทศแคนาดาทำให้เวลาน้องเดินออกมาหรือว่าจะไปทำงานเขาค่อนข้างวอร์มเวลคัมเพราะว่าความมิกซ์เนชั่นนอลิตี้ของแคนาดาเนี่ยค่อนข้างแบบหลากหลายแล้วก็สูงมากๆนะคะยังไงวันนี้คุยก็ขอบคุณพี่เอ็มนะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันที่ซูมกลุ่มปิดอีกทีนึงนะคะคนไหนสนใจนะคะสนใจเด้อไปลงทะเบียนกันเยอะๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะนัดการเป็นซูมกลุ่มปิดนะคะเป็นแบบคือเดี๋ยวคุณยุ้ยจะส่งค่าใช้จ่ายให้ดูก่อนแล้วก็สอบฟรีด้วยนะคะก็สามารถส่งหลักฐานนะคะมาสอบฟรีได้นะคะนะกับคุณยุ้ยนะคะไม่เสียค่าบริการใดๆรวมถึงสอบฟรีด้วยไม่ต้องใช้ผล IELTS นะคะยังไงวันนี้ขอบคุณนะคะพี่เอ็มที่สละเวลาวันนี้มีปัญหาเยอะมากนะคะเรื่องเทคนิคอลมากๆเลยวันนี้คุณยุ้ยแบบอัดกุ้มใจแต่เราก็ผ่านพ้นไปได้วันนี้ก็ดูคนดูค่อนข้างเยอะนะคะน่าจะลิสต์ถึง 3,000 วันนี้เพราะว่าตาไม่หยุดเนี่ยเป็นหลักเกือบร้อยใช่ไหมตาแบบดูเจ้าทีเนี้ยในลิสต์น่าจะเป็นถึง 3,000 ถึง 2,000 นะคะเป็นลิสต์นะยังไงก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พบกันเร็วๆนี้น้องเอ็มน่ารักรู้จักคุยมานานละนะคะยังไงน้องสนใจนะคะส่งพาสปอร์ตทรานสคริปต์รีซูเม่มาสมัครนะคะตรงบนหน้าจอนี้ได้เลยที่ LINE @studyplus ด้านบนเด้อนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปคลิกลิงก์นะคะลิงก์ที่พี่แปะไว้ให้นะคะพอไลฟ์สดเสร็จนะคะจะเป็นลิงก์เข้าไปกรอกใบสมัครฟรีนะคะยังไม่ต้องเสียเงินนะคะพี่ไม่เก็บค่าบริการด้วยยังไม่ต้องเสียใดๆแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันในซูมกลุ่มปิดอีกทีนึงนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะนะคะน้องเอ็มแล้วก็ขอบใจหลายเด้อแล้วก็คลิกไลค์กับคุณยุ้ยนิดนึงนะคะก่อนจากกันเป็นกำลังใจนะคะเป็นกำลังใจกับคุณยุ้ยทำเพจนี้นะคะเดี๋ยวเราจะโอเคขอบคุณค่ะน้องเอ็มบ๊ายบายนะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบายทีนี้เดี๋ยวน้องๆอาจจะอยู่กับคุณยุ้ยก่อนนะคะคุณยุ้ยก็จะพูดอะไรนิดนึงนะคะก่อนจบนะคะทีนี้นะคะก็น้องๆ นะคะสนใจสมัครนะคะส่งหลักฐานนะคะได้ไหมเอ่ยแป๊บหนึ่งอาจจะจอดับไปแป๊บหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวคุณยุ้ยดูซิจอดับไหมเอ่ยไหนดูซิเดี๋ยวคุณยุ้ยขอดูจอมันดับไหมนะคะอาจจอยังไม่ดับไม่เป็นไรดีมากๆเลยทีนี้นะคะหลักคุณยุ้ยแนะนำนะคะให้น้องๆนะคะไปกรอกนะคะกรอกนะคะไปกรอกสมัครนะคะอันนี้ขอข้อมูลฟรียังไม่ได้หมายถึงว่าคุณยุ้ยต้องแบบจับน้องจ่ายเงินไม่ใช่นะคะเพราะว่าคุณยุ้ยจะส่งข้อมูลให้ก่อนน้องไปกรอกลิงก์นะคะคุณยุ้ยจะส่งข้อมูลให้กับน้องนะคะถามว่าเดี๋ยวคุณยุ้ยขอมาตอบคำถามนะคะมีคณะอื่นนอกจากนี้ไหมมีค่ะอาจจะเป็นสถาบันอื่นนะคะน้องแป๊บนึงนะคุณยุ้ยขอดูคำถามตอบทีละคำถามแล้วกันนะคะสวัสดีจ้าน้องเบนจามินนะคะณภัสสรนะคะภารัมาพลใช่ไหมคะพรมพิมพ์สวัสดีจ้าน้องแสงน้องแมนซี่นะคะน้องหมีนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีแบบคือการเรียนมันก็อย่างแคนาดาเนี่ยนะคะก็อันนี้จะเป็นอันนี้ในส่วนของไลฟ์สดเนี้ยนะคะก็จะมีการทำงานแล้วก็เป็นเมื่อเรียนจบก็จะมีวีซ่าทำงานด้วยนะคะแต่น้องอาจจะต้องเรียนเป็นพวกปริญญาตรีโทหรืออะไรเงี้ยนะคะตามที่พี่เอ็มแนะนำหรือว่าจะเป็นสถาบันของรัฐบาลต่างๆนะคะอยากไปมากๆเลยนะคะน้องณัฐวัฒน์สวัสดีค่ะน้องรุ่งทิพย์สวัสดีค่ะน้องกมลทัศน์นะคะแล้วก็พันณภัสสวัสดีจ้าน้องกมลทัศน์นะคะสวัสดีค่ะน้องยุทธวัฒน์นะคะสวัสดีค่ะน้องสกายสวัสดีจ้าน้องปานนะน้องรุ่งทิพย์ใช่ไหมนันทชานันจิราสวัสดีค่ะน้องนันจิราเนาะแบงค์ใช่ไหมคะสัสิธรน้องวัชชริดาสวัสดีค่ะน้องธงลี่นะคะน้องนูริใช่ไหมน้องอุ๋งอิงสวัสดีค่ะน้องเบญญาชิมนะทีนี้นะคะน้องนาน้องสุภาพรน้องเบย์สตรองนะคะน้องละลินมานะคะน้องปุนน้องเยอะมากเลยคุยอ่านเริ่มไม่หมดน้องแพตตี้สุภาพรนะคะเบนจามินน้อง
น้องพินน้องวิชิรยานะคะก็เยอะมากอ่ะบางคนอาจจะยังไม่ได้พูดขอสวัสดีค่ะทุนปริญญาตรีคณะพยาบาลมีไหมจริงๆแล้วเนี่ยนะคะน้องต้องได้ภาษาก่อนประเทศแคนาดาหรือจะเรียนภาษาที่ประเทศแคนาดาก่อนก็จะมีเหมือนกันนะคะแคนาดา130,000ไม่รวมค่าใช้จ่ายอย่างอื่นใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้คือค่าเรียนนะคะหนูอาจจะเตรียมไว้สัก200,000นะคะที่จะไปแคนาดาแต่ว่าประเทศแคนาดาเนี่ยติดท็อปที่เป็นประเทศน่าอยู่ต้นๆของโลกในขณะนี้แล้วก็ทำไมเกรชั่นได้นะคะสายอาชีพไปยังไงบ้างครับที่เมื่อกี้พี่เอ็มบอกมีตั้งแต่ business management IT marketing แล้วก็สายอื่นๆนะคะก็จะมีค่อนข้างเยอะอาจจะไม่ใช่สถาบันเกรสโตก็ได้อาจจะเป็นที่อื่นนะคะก็มีนะคะในส่วนของอยากจะเรียนทุนนะคะน้องสามารถจริงๆแล้วเนี่ยทุนของแคนาดาต้องมีผล IELTS เท่านั้นไม่งั้นสมัครไม่ได้นะคะอันนี้นะจ๊ะคุณยิออกนอกเรื่องนิดนึงนะคะ Customer Service นะคะ6เดือนก็ประมาณ130,000-140,000ประมาณนี้ที่พี่เอ็มบอกแล้วก็ได้งานแน่ๆเพราะว่าคนไทยยิ้มแย้มแล้วก็ได้เงินเดือนค่อนข้างเยอะอย่างที่พี่เอ็มบอกแบบคือเรามี Service Mind ค่อนข้างสูงนะคะอันนี้คนไหนสนใจนะคะสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะผู้นี้ไม่ได้เก็บค่าบริการนะคะก็ไปคลิกลิงก์นะคะส่งหลักฐานพาสปอร์ตทรานสคริปต์รีซูเม่ตามหน้าจอนี้ได้เลยบนนะคะที่ LINE @studyclass ด้านบนนี้ได้เลยนะคะก่อนจากกันนะคะสุดท้ายนี้นะคะคุณยุ้ยเห็นแล้วว่าต้องใช้สเตทเมนต์ในการยื่นขอวีซ่าแคนาดาควรจะมีเป็นล้านนะคะอาจจะสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นประเทศไหนที่ต้องไม่ต้องใช้สเตทเมนต์บ้างอย่างเช่นดูไบนะคะหรือว่าออสเตรเลียนะคะถ้าเกิดไม่มีสเตทเมนต์แคนาดาจะใช้สเตทเมนต์ค่อนข้างเยอะนะคะประเทศนี้มันเป็นเนเจอร์ของประเทศนะคะที่ก็ต้องขอสเตทเมนต์ที่ค่อนข้างสูงนะคะถ้าเกิดน้องไม่มีสเตทเมนต์อาจจะมองดูไบนะคะดูไบเดี๋ยวจะมาทำไลฟ์สดกับคุยุ้ยวันจันทร์5 โมงเพราะว่าวันนี้มีปัญหาเทคนิคนิดนึงเรื่องกล้องคุยุ้ยวิ่งไปร้านคอมพิวเตอร์ให้เขาซ่อมโหด่วนมากเลยนะคะแล้วค่าใช้จ่ายต่อคร่าวๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสมมติว่าหนูจะไปเรียนแล้วก็ทำงานใช่ไหมคะตกแสนกว่าบาทเรียน6เดือนทำงาน6เดือนมันก็ตกประมาณ100,000 กว่าบาทมันก็คุ้มนะคะเป็นโคออปโปรแกรมนะคะอันนี้คุยบอกไว้ที่น้องเอ็มบอกละนะคะเรียนครึ่งนึงทำงานครึ่งนึงนะคะหนูก็เตรียมไว้ซักแบบคือมันจะเป็นเรียนครึ่งนึงทำงานครึ่งเรียน6เดือนทำงาน6เดือนนะคะโอเคได้จ้ะก็ก่อนจากการคลิกไลค์คุยนิดนึงเป็นกำลังใจนะคะวันนี้ปัญหาเยอะมากคุยรีบวิ่งขับรถไปที่ร้านคอมพิวเตอร์ไปแก้คอมพิวเตอร์นะจ๊ะก็คลิกไลค์คุยนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจนะคะคุยติดนิดนึงก็คุยตั้งใจทำเพจนี้สำหรับน้องๆ นะคะในการเรียนแล้วก็ทำงานในต่างประเทศเพราะว่าคุยเนี่ยจบที่ออสเตรเลียแล้วก็ทำงานมาเป็น10 กว่าปีอยู่ในวงการนี้ประมาณ20 ปีละนะคะเกี่ยวกับการศึกษาต่างประเทศแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ในคอลเลจแล้วก็มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียมาก่อนแล้วก็ทำงานที่เป็นแบบเป็น education group นะคะที่มีสถาบันมหาวิทยาลัยในแคนาดาด้วยหรือประเทศไอร์แลนด์คุยก็ดูมาก่อนนะคะทำให้คุยยุ้ยเนี่ยรู้ product หลากหลายแล้วก็มีเพื่อนต่างชาติทั่วโลกนะคะเวลาไปออกบูธทำให้ข้อมูลเนี่ยเต็มเปี่ยมนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีไลฟ์สดต่อเนื่องนะคะพรุ่งนี้ดีมากๆพรุ่งนี้จะมี Deakin University เป็นทุนถึง 100% แล้วก็ในส่วนของเป็นของไอร์แลนด์นะคะทางสถานทูตมาไลฟ์สดกับครูยุ้ยเลยนะคะไอร์แลนด์ตอนนี้เป็นฮับของบริษัท IT Pharmaceutical บริษัทเกมมิ่งบริษัทท็อปของโลกตอนนี้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์นะคะทำให้เขาขาดแรงงานเดี๋ยวเรามาดูกันเรียนแล้วก็ทำงานระยะยาวที่ประเทศไอร์แลนด์เป็นอย่างไรพรุ่งนี้นะคะแล้วก็จะมีเรียนฟรีมีในโลกหรือว่าจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะคือมันจะมีโปรแกรมต่างๆลองไปตามดูนะคะมีอะไรบ้างนะคะเดือนนี้เต็มแม็กเลยนะคะเรียนต่อต้องครูยุ้ยทุนนะคะแล้วก็รวมถึงทุนแล้วก็การทำงานในต่างประเทศระยะยาวต้องครูยุ้ยเพจนี้นะคะทุนเรียนต่อต่างประเทศฟรีทุนเรียนในไทยค่ะบ๊ายบายทานข้าวให้อร่อยเด้อนะจ๊ะครูยุ้ยจะไปทานข้าวละนะคะแล้วก็เพิ่งหายป่วยค่ะเพิ่งหายป่วยป่วยจนหายป่วยอะไรเงี้ยนะคะบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงนี้โควิดนะคะดูแลสุขภาพนะคะทานอาหารให้ครบหมู่ออกกำลังกายนอนหลับให้เพียงพอนะคะจะต้องเตือนตัวเองด้วยนะคะบ๊ายบายนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่เด้อบ๊ายบายนะจ๊ะบ๊ายบาย